ทีนี้เมื่อวานนี้ท่านก็มาคุยกันถึงเรื่องของความว่างสุดท้ายมันก็คือเราก็ต้องว่างนั่นแหละทีนี้ไอ้ความว่างเนี่ยบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจก็ไม่ใช่ว่างเป็นท่อนไม้ท่อนสูงอย่างนั้นนะคิดว่าว่างแล้วมันไม่ได้ทำอะไรมันว่างไปเลยเฉยๆอย่างนั้นสำหรับความว่างของมนุษย์ของเราเนี่ยนะคือมนุษย์เนี่ยมันก็ประกอบด้วยรูปนามรูปกับนามกายกับใจนั่นแหละในการที่เราจะว่างตรงนี้มันหมายถึงความว่างจากความยึดมั่นถือมั่นจากกายจากใจนี้เนี่ยว่างจากความยึดมั่นว่ากายใจเนี่ยเป็นของเราเป็นตัวเราอย่างเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นอย่างนั้นในระบบ MSR เนี่ยส่วนใหญ่จะเข้าใจเพราะว่าพระเซอร์เอาธรรมะที่เป็นแก่นเนี่ยนะมาให้กับพวกเราปฏิบัติตรงๆเลยทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสัพเพธัมมาอนัตตาเนี่ยทำทั้งหลายทั้งปวงล้วนเป็นอนัตตาอนัตตาคือว่ามันไม่มีตัวตนอยู่จริงดังนั้นความว่างในความหมายของธรรมะจริงๆความว่างของอนัตตานี่คือนะที่เราพูดคำว่างนี่ก็คือว่างจากความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนว่าจากความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกสรรพสิ่งเนี่ยรูปทั้งหลายเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงทั้งรูปและนามแหละนะคือเราจะไม่มีความยึดมั่นว่ามันมีอยู่จริงๆทีนี้เวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยเราก็มาศึกษาเรื่องของรูปนามมาศึกษาเรื่องของกฎธรรมชาติศึกษาเรื่องรูปนามก็คือศึกษาเรื่องสิ่งทั้งหลายนั่นแหละแล้วก็มาศึกษาเรื่องของกฎก็กฎธรรมชาติกฎที่มันมีอยู่ในทุกสรรพสิ่งทีนี้การที่เราจะว่างได้มันก็ต้องนั่นแหละสติเห็นไหมนะว่างทำทุกวันทุกวันปฏิบัติทุกวันทุกวัน